ันทุน450บาทภายใน1วันสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่กลับมาพบกับพามีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงที่พามไปเที่ยวนะคะไม่มีอะไรทำก็เลยเปิดดูกราฟเล่นนะคะก็เจอแบบกราฟหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเท่านี้เราอยากลองหาเงินแค่แบบช่วงเวลาสั้นภายใน1วันอะไรอย่างนี้นะคะเราจะได้กี่บาทซึ่งพัมก็ได้ทำการเปิดโพซิชันไปนะคะแล้วก็เทคบุ๊กปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะน่าเศร้ามากๆเลยนะคะเพราะคลิปตอนที่ถ่ายไว้เนี่ยเนื่องจากเราใช้โน้ตบุ๊กนะคะมาเชื่อมต่อกับตัวกล้องตอนที่อัดเสียงมันก็เลยไม่เข้าไปนะคะพัมก็เลยต้องมาอัดใหม่แต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวพัมจะรีเพย์กลับไปตั้งแต่ตอนที่พัมคิดตอนแรกเลยนะคะก่อนเข้าโพซิชันเลยว่าพัมคิดอะไรอยู่พัมจะลองแบบเทรดด้วยค่าแรงขั้นต่ำซึ่งตอนแรกนะคะพัมก็คิดไม่ออกเหมือนกันเนาะว่าเราจะใส่ทุนไปเท่าไหร่ดีโดยจะใช้ค่าแรงขั้นต่ำเป็นเกณฑ์ฉันจะบอกก่อนนะว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ำในอนาคตนะคะซึ่งก็คือ450บาทนั่นเองค่ะเราก็ลองมาลุ้นๆกันเนาะว่าแบบจะได้ใช้เป็นค่าแรงขั้นต่ำอันนี้หรือเปล่าแต่ก็ซ้อมมือไว้ก่อนละกันนะคะก่อนจะไปเข้าเนื้อหานะคะพัมจะมาแชร์เทคนิคการเทรดแบบสคัลปิ้งของพัมก่อนละกันเนาะว่าปกติเนี่ยพัมหาเหรียญยังไงเทรดยังไงนะคะปกติเนี่ยคือพัมจะดูก่อนนะว่าช่วงนั้นเนี่ยพัมเล่นเหรียญตัวไหนมากเป็นพิเศษมีวอลลุ่มเยอะหรือแบบมีข่าวมีอะไรแบบนี้นะคะหรือเหรียญที่พัมเนี่ยได้ทำการบ้านบ่อยๆเข้าไปดูแบบนิสัยของเขาบ่อยๆเราก็จะเห็นแบบลักษณะการวิ่งของเขาพอประมาณนึงเนาะพัมรู้สึกว่ามันจะทำให้เราแบบจับอะไรบางอย่างได้นะคะและในคลิปนี้นะเนื่องจากแบบรอบที่แล้วใช่ไหมเราได้แบบทำการเทรดของตัวเวิร์ลคอยน์มาเนาะซึ่งตัวเวิร์ลคอยน์เนี่ยพัมคอยเปิดราคาอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วล่าสุดเนี่ยพัมก็เห็นมันดีดตัวกลับขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังลงมาพัมก็เลยเลือกเหรียญนี้มาเล่นใหม่อีกรอบซึ่งถ้าใครดูคลิปที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้เลยเนาะว่ามันไม่มีแบบฝั่งซ้ายให้ดูเยอะๆเพราะฉะนั้นไทม์เฟรมของพัมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแคบมากนะคะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะมันก็ได้มีเวลาที่แบบไหลมายาวสักพักแล้วเนี่ยพัมก็จะใช้เป็นไทม์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยคือ2ชั่วโมงเป็นหลักนะคะแล้วก็ถ้าสั้นๆเนี่ยก็จะเป็น30นาทีแล้วก็15นาทีส่วนตัวอินดิเคเตอร์ที่พัมใช้นะคะก็จะเป็น RSI กับตัว Storm เดิมแล้วก็อาจจะมีในเรื่องเทคนิคของตัว Price Action ดู Supply Zone Demand Zone เพื่อให้เราหาจุดเข้าที่ดีได้มากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งพัมเนี่ยจะไม่แชร์มุมมองที่มันเป็นไฟนอลที่แบบสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าก็จะพยายามบอกเนาะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้กราฟที่มันไม่มีอะไรเลยฝั่งซ้ายเนี่ยพัมพยายามหาเทคนิคอะไรมองเพื่อที่จะเป็นตัวลีดนำให้เรานะคะพยายามสร้างออปชันเนาะว่ามันสามารถไปทิศทางไหนได้บ้างนะคะหน้าตากราฟที่พัมเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เลยนะคะช่วงวันที่27เดี๋ยวก่อนที่พัมจะไปเที่ยวเนี่ยแหละก็คือปิดโพซิชันนั่นเก่าอะไรไปเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วว่ามันไปชนคลายโซนข้างบนนะคะแล้วก็ไหลลงมาต่อพัมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับช่วงนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นดีมานด์โซนที่แบบผลักดันราคาให้มันขึ้นไปพัมก็คิดแล้วว่าโซนนี้พัมจะรับเนี่ยก็คือเป็นช่วงตรงนี้แหละสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือมันก็ลงมาจริงๆพัมใช้ไทม์เฟรม15นาทีดูในการเข้านะคะตอนช่วงที่พัมตื่นอ่ะก็คือประมาณ7โมงเนาะพัมก็เห็นแล้วว่ามีหางตรงนี้โผล่มาแล้วมันก็มาทำไซด์เวย์คือมันก็ไม่ยอมลงสักทีนะคะพัมก็เลยตั้งรับตรงแถวๆช่วงนี้ตอบร้อนพัมอ่ะไม่ไกลหรอกก็อยู่ในโซนดีมานด์โซนนั่นแหละแล้วก็พัมก็มองไว้นั่นแหละว่ามันชนเทนแนวต้านข้างบนนี้ใช่ไหมแต่อีกใจนึงเนี่ยกาวไว้เอาอันเก่ามองว่ามันอาจจะเป็นดับเบิลบอททอมหรือเปล่านะใช่หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มัน1อันใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันอาจจะลงมาได้อีก1อันแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะตัวที่คุณอยู่พยายามแบบมองหลายๆมุมนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ตั้งเทคโปรฟิตไว้ตรงนี้เนี่ยแหละกะว่าเดี๋ยวจะแบ่งปิดช่วงประมาณ 7:00 น. 8:00 น. นั่นแหละที่แบบมันเตือนนะว่าทําได้เข้าโพซิชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนที่มันดีดขึ้นไปโอเคผมก็รู้สึกว่าโล่งใจแล้วเพราะอย่างน้อยตอนที่มันดีดขึ้นไปเนี่ยมันเบรกตัวนี้ไปได้คือมันจะเป็นทําเฟรมเล็กๆแต่ว่าการดีดของมันก็ดูแบบมีความแรงอัมก็เปิดคาไว้เลยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวทำอะไรนู่นนี่เนี่ยแท่งนี้เลยนะคะที่พัมโดนดีดออกคือพัมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรเนาะเพราะเวลาที่แบบเราโดนดีดเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรฟิตพัมก็เลยได้มาแค่นี้นะคะก็คูณ10ไปอ่ะมันก็ประมาณ 99%เพื่อนๆคนไหนยังไม่มีบัญชีในการเทรดสามารถมาเปิดบัญชีบน OKX กับพรัมได้เพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรด 25% สแกน QR code หรือใส่ referral code ตามนี้ได้เลยจริงๆพรัมแบบแอบเสียดายนะเพราะว่าตอนแรกพรัมกะว่าพรัมจะอาจจะมาแบ่งปิดตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่า
ด้วยความที่เราทำแบบลองวันหนึ่งใช่ไหมมันโดนดีดตรงนี้พอดีก็ถือว่าแบบเป็นวันหนึ่งพอดีเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันก็8โมงพอดีนะคะก็ช่วงเวลาเดียวกับที่เราเข้าพอดีนะเป็นแบบ24ชั่วโมงอะไรต่อไปเดี๋ยวพัมก็จะมาเล่ามุมมองแล้วกันเนาะว่าพัมค่อยๆขยับมุมมองยังไงนะคะทีนี้เนี่ยตอนแรกที่เราตั้งเส้นนี้ไว้ใช่ป่ะมันเบรกขึ้นไปแล้วนะคะพัมก็เลยลบตัวนี้ออกไปนะตอนนี้มันมีแนวรับ2แนวก็คือ1 2ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพัมก็จะไล่ขึ้นไปเห็นว่าวันมีการทิ้งของเพราะฉะนั้นเนี่ยพัมก็จะมองว่ามันเป็นแนวต้านถ้าขยับไทม์เฟรมให้มันแบบดูกว้างขึ้นหน่อยให้เราเห็นง่ายมากขึ้นด้วยอ่ะพัมก็เลยตีเป็นแนวต้านแนวใหม่แนวนึงนะคะส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นแนวรับที่พัมมองทุกคนเห็นอะไรปะสิ่งนี้นะคะมันคือสามเหลี่ยมเทนตอนแรกที่พัมคิดอ่ะก็คือเป็นเทนที่มันลงนะคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยตอนที่มันลงมาย่ออ่ะค่ะมันไม่ได้หลุดตัวแนวนี้ไปเนาะแล้วมันก็ทำไฮโลด้วยนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองถัดไปที่พัมสันนิษฐานไว้เนาะก็คือเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วพัมก็ต้องมาลุ้นอีกทีเนาะว่ามันจะเบรกขึ้นไปหรือเปล่าแต่และอันนี้นะคะก็คือเฉลยทุกคนเห็นไหมว่ามันไม่หลุดจริงๆด้วยอ่ะแล้วพัมก็เลยเฮ้ยแม่วิธีแบบนี้มันก็ได้ผลเนี่ยแต่มันอาจจะมีแบบหลุดลงมาแล้วมันก็ดีดตัวกลับขึ้นไปจะบอกเลยนะว่าเหรียญเนี้ยพัมแอบเฝ้าดูพฤติกรรมน้องมาสักพักแล้วก็โอ้จบแล้วทุกคนส่วนตัวพัมนะพัมมองเป็นแบบนี้ ABCD มันก็จะดีดขึ้นไปนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าดีดผ่านหรือเปล่าเพราะตอนนี้นี่ก็เป็นแท่งแดงไหลลงมายาวกันนะคือเบรกออกไปได้นะเบรกต้านออกไปแล้วก็ไหลกลับลงมาไม่รู้กลับหลอกหรือเปล่าด้วยนะคือพัมมองว่าถ้ามันลงมาแล้วมันยังไม่หลุดโซนตรงนี้นะคะคือโซนตรงนี้พัมมองว่ามันเป็นโซนที่เขาเก็บของเพื่อดันขึ้นไปแล้วราคาที่ทิ้งตัวลงมามันก็ดูไม่ได้แบบทิ้งรุนแรงมากนะคะก็อาจจะแบบหยอกๆอะไรอย่างงี้ก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็คือแบบเป็นมุมมองในอนาคตเนาะที่เราคาดเดาไว้นะคะแต่เนี้ยปกติมันก็ต้องดูแบบหลายๆทำเฟรมประกอบกันนะคะเวลาที่เราดูตัวกับ RSI เนี่ยก็สรุปนะคะใน1วันเนี่ยเงินทุนที่พัมใช้เนาะก็ประมาณ13เหรียญหรือ450บาทพัมทำกำไรได้ 100% นะคะจากการที่ใช้ leverage ช่วยอยู่ที่เป็นตัวคูณนั่นเองนะคะซึ่งพัมใช้คูณ10ก็ถือว่าเป็นแบบตามแผนที่เราคิดไว้เนาะแต่ว่าพัมว่าเสียดายนิดนึงนะคะพัมคิดไว้ตอนแรกนะว่าพัมตื่นมาพัมจะแบบแบ่งปิดไปบางส่วนนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยพัมก็จะแบบเก็บไว้เป็นแบบลุ้นๆว่าเผื่อมันไปไกลหน่อยนะคะ1วันแล้วทำกำไรได้100%ก็จริงๆไม่ได้คาดหวังนะคะว่าจะได้ 100% แค่รู้สึกว่าตอนที่ตื่นมาอาจจะได้สักแบบประมาณ 50% นี้นะแต่ก็โชคดีเหมือนกันนะคะที่ตัวราคาเนี่ยมันก็ดีดกลับขึ้นไปเราก็เลยได้กำไรมานะคะปกติเนี่ยทุกคนพัมไม่ได้เล่นแบบนี้ทุกวันนะคือพัมไม่สามารถเล่นได้ทุกวันหรือพยายามแบบไปบังคับตัวเองให้เทรดได้มันจะแล้วแต่วันด้วยนะแล้วหลังๆเนี่ยพัมก็ได้บทเรียนมาเนาะคือแต่ก่อนพัมพยายามที่จะแบบเฮ้ยเทรดทุกวันจะต้องได้แบบมีโพซิชันที่จะแบบเปิดทุกวันอะไรอย่างนี้นะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันกลายเป็นว่าไปฝืนตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไปกดดันตัวเองมากเกินไปเราก็รู้อยู่แก่ใจอะว่ามันไม่ได้พอที่จะเข้าโพนี้ราคามันยังไม่ได้โอเคแต่แบบด้วยความรู้สึกว่าเราอยากเอาชนะด้วยการที่เราจะต้องได้เทรดทุกวันนะคะเราก็เลยแบบต้องเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรเนี่ยมันอาจจะได้น้อยมากๆมันอาจจะไม่คุ้มกับที่เราแบบลงทุนไปอะไรคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ทำได้นะคะ